ก็พอพูดถึงเรื่องเอเปกมันมีอีกนิดนึงเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฝั่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งวันนี้ท่านผบตรนะครับพลตำรวจดำรงศักดิ์กิติประภาสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ช่วงหนึ่งของการแถลงข่าวเนี่ยนะครับก็แถลงหลายเรื่องแหละแต่ว่าวันนี้มันมีมิติหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในช่วงของการจัดงานเอเปกแล้วก็การขอความร่วมมือประชาชนเพราะต้องมีการปิดถนนและก็ต้องมีการซักซ้อมในเรื่องของให้ขบวนในการนำผู้นำต่างๆจากที่พักไปสนามบินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านผบตรบางช่วงบางตอนนะครับการข่าวเราก็ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับคือทางคณะอนุกรรมการรักษาความปลอดภัยและการจราจรก็จะมีท่านรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะครับท่านเป็นหัวหน้านะครับที่จะดูแลเรื่องการข่าวทั้งหมดร่วมภาคีเครือข่ายกับทางของฝ่ายทหารความมั่นคงสำนักข่าวกองนะครับจะเป็นตัวหลักแล้วก็มีของตำรวจทหารต่างๆซึ่งมีการประชุมกันทุกวันนะครับเราก็เอาข้อมูลต่างๆมาทำงานร่วมกันนะครับซึ่งขณะนี้เราก็อยู่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หมดนะครับจะมีการปิดล้อมตรวจค้นจุดที่เราเชื่อว่าอาจจะมีเคยมีว่าเป็นใช้เป็นแหล่งพักพิงแล้วก็เรื่องของการตั้งจุดตรวจเข้มแข็งมาแต่ทุกภาคนะครับแล้วก็แนวพรมแดนต่างๆช่องทางธรรมชาติที่จะเข้ามาในเขตกรุงเทพต่างๆแล้วก็วันที่7เป็นต้นมาเนี่ยเราก็มีการตั้งด่านไว้เป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วนะครับครับอันนี้ก็เอามิติให้ได้เห็นการเตรียมความพร้อมกับการประชุมเอเปคนะครับนี่ฮะ12พฤศจิกายนจะมีการซ้อมใหญ่นะครับเรื่องของเส้นทางผู้นำประเทศที่จะเดินทางมาในครั้งนี้นะครับแล้วก็ซักซ้อมการต่อต้านการก่อการร้ายเส้นทางจราจรที่ต้องปิดแน่ๆมี2เส้นทางก็คือถนนรัชดาภิเษกด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ถนนด้านหลังรวมไปถึงถนนเส้นใกล้เคียงด้วยนะฮะก็จะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจตลอด24ชั่วโมงถ้าใครไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรก็ต้องอาจจะไม่ได้ไปในโซนนั้นแหละนะครับเพราะโซนนั้นเป็นโซนที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดนะฮะต้องปิดเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งความปลอดภัยและก็การจราจรครับ